สำรวมกายวาจาและใจของเราให้สุจริตเพื่อเป็นการระลึกถึงความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ต่อเหตุการณ์ที่เราปฏิเสธไม่ได้แต่เราจะพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยวันนี้คุณแม่และคณะแม่ชีตลอดจนเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมในเสถียรธรรมสถานจะสาธยายมนต์เป็นการภาวนาเพื่อระลึกถึงความสูญเสียและเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กับทุกครอบครัวและทุกชีวิตเราอย่าตระหนกตกใจจนเราลืมความเป็นชีวิตของเราที่เหลืออยู่มีสติแล้วใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเมื่อเราไม่ประมาทขาดสติเราจะมีปัจจุบันขณะที่ยังประเสริฐอยู่นอกจากกำลังใจที่พวกเราจะให้กันคุณแม่อยากเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมภาวนาหรือการสาธยายมนต์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในพุทธวิธีที่จะทำให้เราพ้นจากความเมื่อมีความทุกข์ที่เป็นสาธารณะเช่นนี้เราจึงชวนกันให้อภัยกันแล้วเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไม่ขาดเมตตาในกันและกันเราจะใช้ชีวิตอย่างคนที่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากขึ้นมีความเข้าใจในการเริ่มต้นอย่างคนที่ให้อภัยและเข้าใจที่จะยังมีความรักความกรุณาและใช้ชีวิตอย่างไม่ขาดสติการสาธยายมนต์ในบทเจ็ดตำนานในวันนี้ณทัพพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือคุณแม่มั่นใจว่าในขณะที่เราสาธยายมนต์ใจของเราจะถูกยกสูงขึ้นเหมือนเรายกยอดธงในวันที่เรารู้สึกได้ว่าเราจะไม่ตกต่ำมากแบบนี้เรายกใจของเราให้เหนือความเกรงชังไม่วิพากษ์วิจารณ์แต่สืบค้นเหตุปัจจัยแห่งการเกิดและถอดถอนอวิชชาในทุกรูปแบบถอดถอนความไม่รู้ถอดถอนความพยาบาทและผูกกรงและเฝ้าระวังอย่างมีสติกับสิ่งที่ยังเหลืออยู่ในสังคมของเราแล้วทำสิ่งร้ายให้กลายดีทำเรื่องที่สูญเสียเป็นการเติบโตทางสติปัญญาของเราทำให้เห็นว่าทุกการจากพรากมีบุญคุณกับสิ่งที่ยังมีลมหายใจอยู่ทุกความจากพรากทำให้เรากลับมาฟื้นฟูความรักและความกรุณาในหัวใจของเรามากขึ้นทุกการสูญเสียจะยังมีการเติบโตของคนที่ยังหายใจคุณแม่ขอเป็นเพื่อนร่วมทุกข์และขอเชิญชวนทุกท่านได้เข้าใจสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ในฐานะของเพื่อนร่วมทุกข์ที่ไม่กระทำความรุนแรงซ้ำแล้วซ้ำอีกขอให้เราปลดปล่อยเงื่อนไขแห่งความไม่รู้และตื่นขึ้นอย่างมีสติปัญญาไปร่วมกันเราจะชุมนุมเทวดาลงมาฟังธรรมและเราจะนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระรัตนตรัยและในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธการให้อภัยยังมีสติปัญญาจะไม่ได้หมายถึงความอ่อนแอ
ความเข้มแข็งทางสติปัญญาที่เรารู้ว่าเมื่อใดที่โลกมืดแสงสว่างปัญญาจะขจัดความกลัวในหัวใจของเราขอบคุณทุกการวิเคราะห์ในเรื่องนี้เพื่อทำให้พวกเราเติบโตขอบคุณการภาวนาถึงกันที่ทำให้เรายังมอบงานและขอบคุณผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ที่จะอยู่อย่างไม่ตายแต่เป็นนะคะให้เราน้อมใจของเราอยู่กับความสงบสงบจากอวิชชาเมื่อจิตเราสงบจากอวิชชาเราจะพบทางออกและเป็นทางออกที่ยังเติบโตและงอกงามไปด้วยกันค่ะNa mo.
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เดินตามพระศาสดาผู้เสด็จ
Ah.
ี้เป็นมงคลคือเหตุให้ถึงความเจริญก้าวหน้าอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นโดยแท้อีทีด้วยประกาศฉะนี้แหละพระนิยมาตะกุสะเลนะยันตังสันตังปะทังอะพิสะเวจังกิริยันตัยอันพระอริยเจ้าOh.
Sasa,
จงอนุโมทนาซึ่งคุณสมบัติอันเราทั้งหลายก่อสร้างแล้วด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้สัพพสัมปทิสิทธิยาเพื่ออันสำเร็จสมบัติทั้งปวงทานังทานังตุสัทธายะมนุษย์ทั้งหลายจงให้ทานด้วยศรัทธาสีลังรักขันตุสัพพะทาจงรักษาศีลในการทั้งปวงภาวนาภิรตาโหตุจงเป็นผู้ยินดีแล้วในภาวนาข้าฉันตุเทวตาคาตาเทวดาทั้งหลายที่มาแล้วเชิญกลับไปเถิดเทพุทธาภาปัตตาพระพุทธเจ้าทั้งหลายล้วนทรงพระกำลังทั้งหมดปัจเจกานัญจยังภะระอรหันตานัญจเตเชนะรังคังพันธามิสัพพโสกำลังใดแห่งพระปัจเจกพระเจ้าทั้งหลายประดุจไฟป่าและจับปลาวุ้นและสายฟ้า
ทังตามปิหังทัสสุทารุณังคังทาวันติโยชนะปะทังคุริมาทะวันคังอิติปิสังคตมโนจิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินะสมุนีมีพระอรุณไปในที่จะกระทำกิจที่พาเกหาได้ชนะจนชื่อองคุลีมาผู้มีพวงคือนิ้วมือมนุษย์มีฝีมือถือดาบยิ่งไร้พระองค์ไปสิ้นทางสามโยชน์ขอชัยพระองค์คนทั้งหลายทรงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยพระมงคลนั้นกราบถวายนาคาพระพุทธราชีวาพิณิยาจิงชัยดุจภาวะชนะชนะกายมัจเจสันเตนะโสมมิทินะชิตวามุนิโทตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคลานิพระสมุนีได้ชนะความกล่าวร้ายของนางจินสมาธิกาทำมาลาประหนึ่งว่ามีคันเพราะทำสันฐานอันลงให้เป็นประดุจมีท้องด้วยวิธีสมาธิอันงามคือความระงับพระหฤทัยในท่ามกลางหมู่ชนขอใช้พระองค์คนทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นวิสัชกวาทะเหตุวาทะพิโรธิธรรมนาอภิอันทภูตังปัญญาปฏิปัชฌิโตชิตวามุนิโทตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคลานิพระสมุนีรุ่งเรืองแล้วด้วยประทีปคือปัญญาได้ชนะสัจจะอิพรมผู้มีหัตถาสายในที่จะสละเสียซึ่งความสัตย์มีใจในที่จะยกถ้อยคำของตนให้สูงดุจยกธงเป็นผู้มืดมนยิ่งนั้นด้วยเทศนาญาณวิธีคือรู้หัตถาสายแล้วขอใช้ยาคงคนทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยยาคงคนนั้นนันโทปานันทาอุสาหะพิพุทธามะหิลิคุณเตนะเยระพุทธเยนะธรรมะกายันโตอิทุปะเทสะวิทินาชิตวะชื่อ
ที่สุดมีมืออันท้าผู้ชมคือที่ผิดที่ตนถือผิดรักลึกไว้แน่นแฟ้นแล้วด้วยวิธีวางยาอันพิเศษคือเทศนายาขอใช้ยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเอกแห่งพระพุทธใช้ยมงคลนั้นเทธาปิพุทธชยมังคลาธรรมารายโยวาจโนทิยทิเนสระเตมะอันทิทวานะเนกวิวิธา
ความ
โกรธความผูกโอดความพยาบาทและการผูกเวรไม้มั่นก็จะถูกหยุดเมื่อเราบรรเทาความอึดอัดใจเมื่อเราได้เราไม่เผลอเพลินเราจึงกลายเป็นนักลงทุนและเมื่อเราไม่ขาดทุนเราจึงไม่โกรธไม่มุ่งร้ายและไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเราถอดถอนอคติคือความไม่รู้เท่าทันปัจจุบันขณะไม่ลังเลสงสัยว่าใครถูกใครผิดไม่ลังเลสงสัยว่าใช่หรือไม่ใช่เมื่อเราไม่ยึดติดอยู่ในความคิดเห็นที่ผิดเราถอนอวิชชาได้ทุกข์ก็จะจบลงถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเช่นความไม่รู้มีความทุกข์ก็มีแต่ถ้าความไม่รู้กลายเป็นความรู้แจ้งพ้นทุกข์ก็มีพวกเราในนามของเพื่อนร่วมทุกข์ขอส่งความรักความปรารถนาและความเข้าใจในฐานะของคนที่ก็รู้ว่าเกิดตายเป็นของคู่กันแต่การเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์มีอยู่ในพวกเราทุกคนเสถียรธรรมสถานจึงได้สาธยายมนต์บทสำคัญเพื่อเตือนให้กับพวกเราทุกคนรู้ว่าการเป็นมงคลต้องอยู่อย่างไรอะไรคือลางไม่ดีและเราต้องไม่กลัวและกลับมาฟื้นฟูจิตใจของเราให้รู้แจ้งขอให้เราได้อุทิศส่วนกุศลเป็นนิยมร่วมกันเป็นการอุทิศส่วนกุศลอย่างมีกุศลและเจตนาที่จะระลึกถึงความจากพรากแม้สิ่งที่รักตายจากแต่กุศลที่ได้รักยังอยู่ขอให้เราได้อุทิศส่วนกุศลและช่วยทำให้ความไม่รู้ในสังคมของไทยหยุดขอให้เรามีอิสรภาพอย่างแท้จริงและขอให้พวกเราได้ร่วมกันระลึกถึงความเจ็บปวดในหัวใจของเราแม้แต่คนที่อยู่ข้างหน้าเราสักคนที่กำลังเจ็บปวดโอบกอดบุคคลที่เรารักไว้ให้เขารู้สึกได้ว่าเขามีคนที่รักเขาและรักเขาไม่ว่าเขาจะน่ารักหรือไม่น่ารักสิ่งตรงนี้จะทำให้เขาค่อนข้างโน้มน้าวไปในฝ่ายของกุศลมากกว่าที่จะทำความรุนแรงที่มาจากความไม่รู้ซึ่งก็คืออกุศลนั่นเองเราจะพิสูจน์กุศลไปให้คนทุกคนที่กำลังสูญเสียไม่ใช่เฉพาะสังคมไทยเท่านั้นแม้กระทั่งโรคภัยแค่เจ็บทางกายหรือโรคภัยแค่เจ็บทางใจขอความไม่ร้ายจงไม่มีขอให้เราเจริญเมตตาอย่างสูงสุดและแผ่เมตตาคือความรักและความกรุณาของเราออกไปอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเมื่อเราพบเด็กตื้อในใจของเราเราต้องกลับไปโอบกอดใจของเราเมื่อเราพบความก้าวร้าวความดึงดันในใจของเราขอให้เราได้ให้อภัยหรือกรุณาหรือซึ้งชื่นชมยินดีใน
ื่นในใจของเราและอุทิศความกรุณาอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปยังผู้ที่กำลังเจ็บปวดและได้อุทิศส่วนกุศลไปยังผู้ที่ร่วมงานไปแล้วค่ะI'm not afraid of the dark.
ความกลัวที่จะนำไปสู่ความ